เหงาแล้วก็รู้สึกแบบใจหายเหงากับใจหายก็จะเป็นคำที่แบบทุกคนแบบพูดกันมาเยอะมากแต่ถ้าได้เจอแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันจริงๆมันเหมือนช่วงเวลาที่มันมีความสุขมันหายไปจริงๆความรู้สึกดีกับทุกคนจริงๆแล้วตั้งแต่พี่ไทยเลยนะคะพี่ไทย V1 พี่ไทยเป็นคนที่แบบคือถ้าแบบพอผ่านฐานก็แบบคิดว่าเอ้ยคงจะแบบมันไม่มีอะไรธรรมดาจริงๆแล้วแบบพอเริ่มรู้จักไปเรื่อยๆพี่ไทยเป็นคนที่แบบตลกเฮฮาแล้วมันทำให้แบบช่วงนี้ค่ะเป็นตัวที่แบบทำให้พี่ดูแบบมีเสน่ห์มากแล้วก็แบบทำให้พี่ดูหล่อเท่มากก็แบบชอบพี่ไทยแบบเป็นคนที่แบบน่ารักเป็นคนที่แบบดูแลน้องๆดีแล้วก็เข้าใจคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่ไทยนะขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่แบบมอบให้กับทุกๆคนก็พี่ไทยสู้ๆนะพี่ไทยสู้มาเยอะก็อีกนิดนึงพี่ไทยแบบแต่ก็สำเร็จสู้ๆค่ะพี่ไทยค่ะก็อีสองแพรวาแพรวานี่ก็เป็นน้องที่รักมากๆเพราะว่าเหมือนแบบเราจะทำอะไรอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแพรวาแอนอะไรเงี้ยไปไหนก็ตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนจะติดกันแบบมากๆอะไรเงี้ยก็นอนก็นอนด้วยกันร้องเพลงก็ร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้แบบรู้สึกแบบผูกพันมากๆแบบทุกครั้งเนี่ยทุกวีกอะแพรจะมาแบบมายืนก่อนแล้วก็บอกพี่มันหนูจะต้องออกอะไรเงี้ยแล้วแบบคือจริงๆอยากให้แบบแพรวามั่นใจว่าแบบแพรวาเป็นคนที่เก่งมากๆน้องเป็นคนเป็นเด็กที่เก่งมากเก่งกว่าพี่เยอะมากแบบหนูทำได้หมดทุกอย่างอะหนูเก่งมากจริงๆแล้วก็จริงๆแบบเรื่องแบบความสามารถไม่มีอะไรที่แบบเป็นห่วงแพรวาเลยแบบเรื่องพูดแบบว่าพูดมากก็ดีน่ารักดีแบบมันเป็นเหมือนแบบสีสันอะไรเงี้ยถ้าเขาสนุกอะไรก็แล้วก็แบบมันทำให้แบบรู้สึกดีแล้วก็มันเหมือนรู้สึกรักแพรวามากอะแล้วก็ผูกพันมากจริงก็นอนด้วยกันตลอดทุกคืนนอนตีนกายกันอะไรเงี้ยคืนนี้ก็นอนในนั้นคนเดียวก็คิดถึงพี่บ้างละกันนะก็ทำไม่ได้ดีนะแพรแล้วก็อย่าเล่นมากอย่าพูดมากเก็บเสียงไว้บ้างดูแลตัวเองดีๆใช้อารมณ์พักแพรมากคิดถึงเดี๋ยวก็ค่อยออกมาเจอกันนะแล้วก็มีสามพี่คชาค่ะพี่คชาก็จะแบบจะคอยแบบเงียบจริงๆแล้วก็ไม่เงียบนะก็แบบเป็นคนที่แบบร่าเริงอย่างเงี้ยก็แบบก็มีมุมที่แบบฮาๆอยู่บ้างอยู่เยอะเลยแล้วก็พี่คชาคนนี้แบบน่ารักแบบคือแบบทำอะไรก็ดูดีแบบเกาหลีมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกไม่รู้จักกับพี่กระชาก็แบบจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมคนนี้แบบไม่ค่อยพูดจริงๆแล้วแบบพอรู้จักพอได้คุยกับพี่กระชาแบบเฮ้ยพี่กระชาก็เป็นคนที่แบบพูดเก่งอะไรเงี้ยพี่เลยแบบคล้ายหนูแบบมันเป็นแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยดูแบบเหมือนแบบกระชาเฟรมเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่อะกระชาแบบมีหลายเฟรมนะแบบเฮ้ยจะแบบหลายมุมแบบดูแบบดูน่ารักดีอะไรเงี้ยพี่กระชาแบบน่ารักดีนิสัยดีอะไรเงี้ยก็แบบพี่ก็สู้มาหลายปีแล้วเนาะปีนี้ก็แบบสู้ๆนะยังไงแบบพี่ก็ทำได้แบบอุ้ยแฟนคลับพี่ก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่หนูก็เป็นกำลังใจให้พี่นะโอเคสู้ๆค่ะวีเจ็ดลินก็เป็นคนที่เก่งมากมีความสามารถเยอะมากแบบแมนติ้งใช่ไหมก็พี่ก็แบบก็ปลื้มลินนะแบบนี้ก็แบบรู้สึกดีอะแบบมีคนที่แบบทั้งสวยทั้งเก่งยาวเพอร์เฟกต์ยังไงหนิงก็ทำได้อยู่แล้ว
ก็รักหนิงสู้สู้วีเก้าพี่ต้นเป็นพี่ชายที่แบบรักที่สุดเพราะว่ามีอะไรก็แบบปรึกษาพี่ต้นได้หมดทุกเรื่องพี่ต้นเป็นคนที่แบบคือเหมือนแบบเราสนิทกันตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านอะไรเงี้ยคือแบบกอดพี่ต้นหรือว่าคุยกับพี่ต้นเมื่อไหร่ก็รู้สึกโอ้โหมันก็รู้สึกว่าคุยกับพี่ต้นเราแบบรู้สึกดีมากพี่ต้นแบบดูแลดีมากแล้วก็ต้องไม่เคยทำให้เหงาอ่ะทำให้หัวเราะตลอดเวลาเลยแบบอยู่พี่ต้นพี่ใหม่ก็มีความสุขตลอดเลยก็วันแรกที่เราเจอกันก็รู้สึกแบบถูกชะตาบอกไม่ถูกอะว่าเอ้ยคนนี้แบบน่ารักมากจริงๆแบบแล้วทุกวันนี้ก็แบบรู้สึกดีกับพี่ต้นมากๆพี่ไม่เคยทำให้หนูแบบเสียใจหรือว่าผมรู้สึกอะไรเลยแต่แบบมีแต่แบบประทับใจในความเป็นพี่ต้นขอบคุณที่แบบดูแลดีมากขอบคุณรักพี่ต้นมากค่ะพี่ต้นสู้ๆนะพี่ต้นร้องเพลงของมากก็เก่งที่สุดเจมนะเจมอย่าท้อดิก็แบบพี่เข้าใจเจมนะเว้ยแต่แบบคือเจมต้องสู้พี่รู้ว่าแบบมันก็บางครั้งมันก็หนักไปแบบมันก็คือเหมือนแบบถ้าเจมออกมาอยู่ตรงนี้ตรงที่พี่อยู่ตอนนี้เจมจะรู้ว่าแบบคนที่ออกมาเขาไม่ได้อยากออกมาแต่แบบเพราะว่าพี่อาจจะแบบไม่มีความสามารถพอก็เลยแบบไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าคนที่แบบนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครอยากที่จะแบบเดินออกมาที่นั่นเพราะนั้นเจมอยู่ตรงนั้นอ่ะเจมต้องทำให้มันดีเจมจะท้อก็พี่ก็คิดถึงพี่บ้างไงก็เจมเป็นน้องชายที่น่ารักมากมีอะไรก็แบบปรึกษาพี่ทุกอย่างพี่ก็แบบมีอะไรก็ยังคุยกับเจมอย่างเงี้ยเจมจะเป็นคนที่แบบขี้เล่นในความขี้เล่นของเจมอะบางครั้งแบบมันอาจจะทำลายตัวเจมแบบพี่อยากให้แบบเจมคิดเยอะๆเวลาพูดอะไรเงี้ยพี่ไม่อยากให้แบบทุกคนเนี่ยทะเลาะกันหรือว่าด้วยความที่เป็นเจมที่ขี้เล่นอะไรเงี้ยบางครั้งแบบคนอื่นเขาจะแบบไม่ได้คิดด้วยอะไรอย่างงี้เข้าใจว่าคือเจมต้องคิดให้เยอะพี่รู้ว่าแบบเจมไม่เคยคิดในแง่ลบเจมไม่เคยแบบมองคนอื่นในแง่ลบแต่บางคำพูดอ่ะมันสามารถมองได้หลายแง่อะไรอย่างเงี้ยเจมอย่ามองว่าตัวเองด้อยเจมไม่ด้อยด้วยเจมมาถึงทุกวันนี้เจมเก่งมากทุกคนแบบอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนกันมันแค่แบบใครที่แบบจะแสดงออกมาให้มันมากกว่ากันวันนี้พี่ประทับใจมากที่แบบเจมร้องเพลงเปราะบางมันเป็นเพลงที่พี่ชอบมากเว้ยแล้วแบบร้องได้อารมณ์มากคือแบบมันคือแบบร้องเพราะมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบเฮ้ยเทคนิคเวอร์หรือแบบร้องแบบเลอะเลอะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่แบบคือร้องให้มันได้ใจอ่ะแบบเราเจมซ้อมทุกวันพี่รู้ไว้ว่าเจมตั้งใจพี่รู้แบบว่าเจมเหนื่อยแต่เจมแบบอย่าท้อดิเข้าใจไหมอย่าเวิ้นหมายถึงว่าเฮ้ยอย่าพูดแบบไม่รีบเปื่อยอะไรอย่างงี้ไงแล้วแบบพี่หนูว่าบางคนเขาก็แบบรับได้บางคนก็รับไม่ได้พี่ก็รับได้ช่างมันไม่มีอะไรใช่ไหมแบบพี่อยากให้เจมเข้มแข็งอะยังไงแบบรักเจมมากว่าแบบเป็นน้องที่รักมากเหมือนกันก็ดูแลกันดีๆอะไรเงี้ยก็แพรวาก็แบบคุยกันแล้วก็ดูอารมณ์กันก่อนนิดนึงแล้วก็แบบแพรวาก็ไม่มีอะไรเจมไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบอย่าทะเลาะกันนะเป็นกำลังใจให้เจมแบบรักแกมากเว้ยคิดถึงกันบ้างนะแค่เป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นคนที่แบบดูแลน้องเป็นยายที่แบบว่าเฮ้ยแบบพี่เขาเตือนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยชอบพี่แพรนะแบบพี่แพรน่ารักอะไรเงี้ยชอบพี่แพรหลังๆก็ฮานะยายฮาตลอดอะไรเงี้ยก็ดีนะแบบบ้านจะได้ไม่เงียบขอบคุณพี่แพรนะขอบคุณทุกอย่างเลยก็รักพี่แพรค่ะวี11เฟรมเป็นตัวคนที่แบบขี้เล่นมากอะคือแบบก่อนอันนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเนาะแต่แบบพอวีคหลังๆอะไรเงี้ย
ก็จะได้คุยกับเฟมบ่อยอย่างเงี้ยแบบเฟมก็จะเป็นคนแบบขี้เล่นฮามากอะแล้วก็พี่ว่าเฟมเป็นคนที่แบบดูดีอะดูแบบมีเสน่ห์มากอะชอบเฟมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฟมเก่งอะเฟมเล่นกีตาร์แบบเฟมแบบเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากก็แบบปื้มนะปื้มเหมือนกันอะไรเงี้ยปื้มเหมือนหลายๆคนปื้มอะไรเงี้ยเป็นน้องที่แบบน่ารักมากจะแบบกวนๆจะไม่ทำให้เราเงียบตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แอบละมุกไปนะก็บางครั้งก็น้อยลงนิดนึงอย่าละมุกโอเคป่ะแล้วก็อีกก็ฝากดูแลแบบว่าเพื่อนๆดูแลแพรวาวีสองด้วยเออคลีนรักเป็นกันพี่เต๋าค่ะพี่เต๋าเป็นคนที่แบบคือแบบเคร่งขรึมดูแบบว่าดูเป็นพี่เหมือนพี่ใหญ่สุดจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นพี่ใหญ่สุดแต่ว่าก็แบบแต่พี่เต๋าเป็นคนที่แบบเหมือนแบบคุมน้องๆได้อ่ะคุมได้แบบในทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็พี่เต๋าแบบเป็นคนที่แบบน่ารักมากแบบมีอะไรก็แบบปรึกษาพี่เต๋าได้แล้วก็คุยได้ทุกเรื่องพี่เต๋าแบบดูแบบดูดีดูอบอุ่นเลยดูเป็นพี่ชายที่แบบน่ารักมากฝากพี่เต๋าให้ดูแลแพรวาแล้วก็ทุกคนเรื่องลดความอ้วนอะไรเงี้ยแบบว่าห้ามน้องไม่ให้กินเลยก็ขอบคุณที่แบบที่ดูแลแบบทุกๆคนดีมากเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีโอเครักพี่เต๋าเหมือนกันรักมากรักทุกคนจริงๆก็ขอบคุณมากๆค่ะวีดีสี่ก็จอยก็แบบเป็นคนที่ฮานะแบบว่าเป็นคนที่แบบน่ารักอ่ะแบบเออใครอยู่ดีก็แบบน่ารักแบบจอยเป็นคนที่แบบโอเคน่ารักอะไรเงี้ยแม้จะแบบจิกไปจิกมาหรือก็โอเคก็น่ารักดีก็จอยสู้ๆนะแล้วความอุ่นก็รู้สึกดีกับจอยนะชอบเลยจอยร้องเพลงพอแล้วก็จอยเป็นคนที่แบบดูน่ารักอ่ะดูแบบว่าเออแบบชิวๆอะไรเงี้ยชิวมากอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกจอยว่าเฮ้ยจอยอย่าไปเครียดอะไรเงี้ยกับหลายๆอย่างเงี้ยคือแบบมันครั้งเว้ยคือแบบเราต้องสู้อ่ะคือแบบเราก็แบบต้องเชื่อมั่นในตัวเองเออเราทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอย่าไปคิดอะไรมากก็เจอจอยครั้งแรกก็ยังชอบจอยเลยแบบจอยเป็นคนแบบน่ารักมากแบบตาแป๋วอ่ะแล้วแบบมีแก้มีหน้าหยิกอะไรเงี้ยนอกจากพี่แพรแล้วจอยก็จะเป็นพี่ใช่ป่ะก็ฝากดูแลแพรวาฝากดูแลคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็รักจอยเหมือนกันรักจอยมากวันนี้ก็แบบเป็นวันที่แบบเราได้เดินออกมาจากบ้านแล้วว่ามันเป็นอะไรที่แบบคิดว่าทุกคนก็คงเสียใจแล้วก็เสียดายโอกาสที่แบบจอยจะได้อยู่ในบ้านจะได้แบบมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นใครๆก็เสียใจเนาะแล้วก็แบบว่าเสียดายมากๆด้วยก็เพื่อนๆทุกคนอ่ะยังมีโอกาสในการที่แบบจะได้เรียนทุกๆอย่างที่แบบตัวเองรักอ่ะจะได้ทำแบบทุกอย่างที่ตัวเองรักได้ขึ้นคอนเสิร์ตได้แบบได้แสดงสิ่งที่แบบตัวเองอยากจะทำเลยก็อยากแบบให้แบบทุกคนตั้งใจทำแล้วก็แบบทำให้ดีรู้ว่าทุกคนตั้งใจรู้แบบรู้ได้แล้วทุกคนตั้งใจมาแต่แบบอยากให้ทำเผื่อคนที่อยู่ด้านหลังอะคนที่แบบต้องเป็นคนที่ก้าวเดินออกจากบ้านทั้งที่แบบใจเขายังอยู่ในบ้านแล้วก็ยังอยากที่จะทำต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีโอกาสคนดูเขาก็เลือกไว้แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเขาอยากให้แบบเพื่อนที่แบบนั่งอยู่ตรงนั้นอะได้พัฒนาต่ออะไรเงี้ยใช่ป่ะก็อยากให้ทุกคนแบบสู้แล้วก็แบบทำมันให้ดีที่สุดจริงๆแล้วก็เสียดายมากอะไรเงี้ยก็อยากที่จะทำในหลายๆอย่างเลยแต่ว่าอยากให้แบบเพื่อนๆทำแทนเราด้วยแล้วกันเนาะอย่าลืมนะอย่าท้อแล้วก็สู้เพื่ออีกหลายความฝันที่เขาไม่มีโอกาสได้ทำก็ทำเพื่อเราด้วยนะก็เดี๋ยวออกมาแล้วแบบค่อยว่ากันสนุกกันเหมือนเดิมก็โอเครับรองจะเชียร์ทุกวันเลยเนี่ยจะแอบดูทุกคนนะใครไม่ออกมาการขอให้อ้วนโอเคปะโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นลดความอ้วนแล้วก็จะเรียนแบบร้องเพลงเรียนเต้นแล้วก็เรียนแบบว่า acting ไปพร้อมๆกับทุกคนโอเคปะบ๊ายบายคิดถึงเราด้วยนะหรือว่าเจอพี่แอนอีกรอบพี่แอนเขาต้องเชียร์ขึ้นแน่ๆคิดถึงมาก